ทางอ่ะแม็กกับบีต้องอยู่กับผมฉันไม่ยอมหรอกคือลูกอยู่กับคุณนะลูกก็มีนิสัยเหมือนคุณลูกต้องอยู่กับฉันไม่ลูกต้องอยู่กับผมหยุดพอสักทีพอได้แล้วBrianna Secret Club ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Brianna Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะร้อนชะมัดวันหลังฉันจะไม่ไปกับคุณแล้วนะก็ทำไงได้พี่ออนเขาบอกให้พาคุณกับลูกไปด้วยนี่น่ารำคาญจริงๆนี่คุณรำคาญพี่สาวผมเหรอมันจะไม่มากไปหน่อยเหรอคุณก็มันน่ารำคาญจริงๆนี่คุณเองก็รำคาญเหมือนกันฉันรู้พูดใจให้มันดีๆหน่อยคุณรำปามผมได้แต่อย่ารำปามคนในครอบครัวผมฉันก็พูดแบบนี้มาตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งจะมาโวยก็เพราะแบบนี้ไงผมถึงเบื่อคุณน่ะไม่อยากจะอยู่บ้านหลังนี้แล้วเว้ยข้ออ้างละสิคิดจะออกไปเที่ยวข้างนอกจนต้องหาเรื่องทะเลาะกับฉันใช่ไหมคิดว่าฉันรู้ไม่ทันคุณเหรอเฮ้ยไปเย็นๆแล้วเว้ยคุณกิติอย่าเดินหนีฉันนะฉันบอกว่าอย่าเดินหนีฉันพี่แม็กทำไมพ่อกับแม่ถึงชอบทะเลาะกันคะเขาก็คงมีเรื่องให้เครียดแหละแม่ก็ไม่ยอมพ่อก็ไม่ยอมวอยวายเสียงดังทุกวันทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับครอบครัวเราด้วยคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันบีบางทีปัญหาของผู้ใหญ่เด็กๆแบบเราก็ไม่เข้าใจหรอกแต่เราไม่เด็กแล้วนะพวกเราโตพอที่จะรับรู้ทุกอย่างแล้วบางทีหนูก็คิดว่าพ่อกับแม่รักและเป็นห่วงเราจริงหรือเปล่าผมพูดกับคุณดีๆทำไมคุณต้องขึ้นเสียงผมด้วยฉันขึ้นเสียงตรงไหนฉันก็พูดปกติบรีแม็กอย่าเพิ่งไปอยู่ดูความงี่เง่าของพ่อแกก่อนคุณจะดึงลูกเข้ามาทำไมปัญหานี้มันเป็นปัญหาของเราสองคนให้ลูกมารู้ด้วยแบบนี้แหละดีแล้วคุณมันแย่ผมถึงไม่อยากอยู่กับคุณไงไม่อยากอยู่เหรองั้นก็อย่าเลยสิคุณอย่าคิดว่าฉันไม่กล้านะฉันเองก็อดทนกับคุณมานานแล้วเหมือนกันนี่คุณท้าผมเหรอเปล่าฉันไม่ได้ท้าฉันพูดจริงถ้าคุณจะหย่าได้งั้นเราหย่ากันดีงั้นหย่าแล้วลูกๆต้องอยู่กับฉันไม่มีทางอ่ะแม็กกับบีต้องอยู่กับผมฉันไม่ยอมหรอกคือลูกอยู่กับคุณนะลูกก็มีนิสัยเหมือนคุณลูกต้องอยู่กับฉันไม่ลูกต้องอยู่กับผมหยุดพอสักทีพอได้แล้วแม็กไม่เสียงดังเงียบดูนี้พวกเราทนไม่ไหวแล้วหยุดทะเลาะกันสักทีได้ไหมเพราะคุณไม่รู้จักดูแลลูกให้ดีๆน้อยไม่คิดโทษตัวเองเลยนะใครกันล่ะเที่ยวแต่เที่ยวไม่เคยดูดำดูดีลูกเลยเบื่อมีอยู่แล้วนี่คุณกิติมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนสิคุณกิติสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะที่ดิฉันเชิญคุณพ่อคุณแม่มาวันนี้ก็เพื่อจะปรึกษาเรื่องของแม็กค่ะไม่ทราบว่าช่วงนี้แม็กมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะดิฉันเห็นว่าช่วงหลังๆผลการเรียนของแม็กแย่ลงจากเด็กที่เคยเรียนดีมาตลอดแล้วก็ขาดเรียนบ่อยด้วยค่ะใช่เหรอครับครูผมเห็นตาแม็กใส่ชุดมาโรงเรียนทุกวันนะครับใช่ค่ะคุณพ่อนี่คุณดูแลลูกยังไงปล่อยให้ลูกโดดเรียนขาดเรียนแบบนี้ได้ฮะคุณอย่ามาโทษฉันฝ่ายเดียวนะคุณเองก็ผิดเหมือนกันที่วันๆคุณเอาแต่ทำงานกลับบ้านไม่เป็นเวลาแล้วคุณก็ไม่สนใจฉันกับลูกด้วยนี่คุณหาเรื่องผมเหรอคุณพ่อแม่คะใจเย็นก่อนค่ะถ้ายังไงดิฉันฝากคุณพ่อคุณแม่ลองไปปรึกษากันดูนะคะว่าจะทำยังไงต่อไปเพราะถ้าปล่อยไว้นานอาจส่งผลกระทบกับลูกของคุณได้นะคะค่ะคุณครูงั้นพวกเราขอตัวกลับก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยบีพี่ไม่อยากกลับบ้านเลยอ่ะพี่อยากฟังพ่อแม่ทะเลาะกันหนูด้วยสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับแม่อ้าวกลับมาแล้วเหรอลูกแม็กบีนั่งตรงนี้ก่อนลูกพ่อกับแม่มีเรื่องจะคุยด้วยพ่อกับแม่ปรึกษากันแล้วว่าจะไม่หย่ากันพ่อจะไม่บ้างานพ่อจะกลับบ้านตรงเวลาและให้เวลาครอบครัวมากขึ้นพ่อให้สัญญา
ใช่ลูกส่วนแม่ก็จะลดทิฐิลงไม่หาเรื่องทะเลาะกับพ่อไม่พูดจาเสียงดังใส่กันและแม่ก็จะคิดถึงหัวใจของลูกให้มากกว่านี้ด้วยนะจริงเหรอคะแม่จริงจ้ายกโทษให้พ่อกับแม่ด้วยนะลูกค่ะแม็กดีใจนะที่พ่อกับแม่ตัดสินใจได้แบบนี้ต่อไปครอบครัวของเราจะได้กลับมามีความสุขเหมือนเดิม